ต้นประทัดจีนนะคะต้นเขาจะเป็นแตกมาอ่อนๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะย้อยระยะแบบนี้เขานิยมปลูกตรงข้างซุ้มประตูหรือข้างกำแพงเพราะว่ามันสูงขึ้นไปแล้วปลายยอดมันจะโค้งอ่อนลงมาระยะเป็นซุ้มสวยงามออกดอกสีแดงสดแบบนี้คล้ายๆประทัดเขาก็เลยเรียกดอกประทัดจีนซื้อมาต้นเดียวก็แตกกอเต็มไปหมดปลูกง่ายนะคะลองไปซื้อมาปลูกดูดอกแดงสีสันสดใสชอบแดดชอบน้ำเขาปลูกกลางแจ้งได้สบายเป็นพืชประดับฟอกอากาศได้สบายแตกมาเรื่อยๆเลยอะแตกซื้อมาต้นเดียวฟุตสูงฟุตเดียวประมาณนั้นตอนนี้สูงท่วมหัวเราละประเภทเอเวอร์กรีนตลอดเขียวชอุ่มพุ่มสวยตลอดเลยต้องมีหลักผูกยึดโคนต้นให้เขาสักหน่อยอันนี้ผูกหลักไว้อันเดียวรู้สึกว่าจะไม่พอต้องเอาหลักมาเสริมสดใสสวยงามเลยเวลาขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเด็ดที่ก้านใบกิ่งใบเขาเนี่ยค่ะทุกข้อจะมีรากพร้อมแตกออกมาเลยนะคะเนี่ยกิ่งก้านใบเขาเนี่ยเด็ดแล้วก็จิ้มปักลงไปในดินได้เลยตามข้อเขาทุกข้อเนี่ยจะเป็นปมรากที่สามารถแตกได้ทันทีนะคะคุ้มเลยค่ะซื้อมากระถางเดียวคุ้มเด็ดตัดแต่งกิ่งใบก้านใบถอนออกให้น้องด้วยตัดแต่งกิ่งก้านใบให้น้องหน่อยใบใหม่ก็ได้ออกมานี่นะคะเด็ดเลยเด็ดไม่ออกก็ใช้กันไกตัดตัดแต่งกิ่งก้านใบตัดไปค่ะแล้วก็เอาปูนป้ายให้น้องถ้าเขายังสดอยู่ดึงไม่ออกก็อย่าเพิ่งถอนให้เขาเนาะก็ตัดออกไปแล้วก็ปูนป้ายให้น้องอืม
ราก็ลอกไปไหนยังลอกไม่ได้เราก็อย่าไปฝืนนะคะอันนี้ตัดได้แล้วนะคะตัดแต่งได้เลยตัดแต่งได้เลยค่ะน้องไม่บานละน้องทิ้งละใบใหญ่เต็มอ่างแล้วเราก็ต้องช่วยเด็ดเด็ดสักหน่อยเนาะเด็ดออกสักใบเหลือไว้ให้เขาปิดพางแสงหน่อยแล้วก็เป็นที่หลบภัยของน้องปลาให้อาหารได้ตรงไหนมีที่ว่าง